ยิวชีอะห์กับยิวถ้าจะให้เลือกครบเนี่ยคือจะเลือกครบใครคือมีทั้งเลือกแล้วเนี่ยเหลือแค่2กลุ่มเนี่ยต้องครบต้องสามสัมพันธ์อันเนี้ยผมดูตามคำถามนะอาจารย์นิดนึงผมดูตามคำถามเขาบอกว่ายิวเนี่ยคือชัดเจนว่าเป็นยิวเป็นศัตรูของอิสลามอย่างชัดเจนแต่คือชีอะห์เขาจะบอกว่าเป็นมุสลิมคืออย่างนี้ถ้าเป็นในกรณีที่เรารู้ว่าเป็นศัตรูเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกยาอัยยูฮัลลาดีนะอามะนูลาตัตตะคิซูอะดูวีวะอะดูวะกุมเอาลียะหรืออัลลอฮ์บอกลาตัตตะคิซุลยะฮูดวันนาซารอเอาลียะใช่ปะครับอย่าไปโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าไปเอาศัตรูของข้าและศัตรูของพวกเจ้ามาเป็นมิตรครับอย่าเมื่อคำสั่งห้ามอย่าตรงนี้ก็คือจบหรืออย่าไปเอายะฮูดแล้วก็นาซารอมาเป็นมิตรบะดูฮุมเอาลียะอุยบะอดินเพราะว่าเขาไม่เห็นใครดีกว่าพวกเขาหรอกใช่เพราะว่ายะฮูดกับนาซารอเนี่ยระหว่างยะฮูดนาซารอมุสลิมครับเดี๋ยวพอทำอย่างนี้เดี๋ยวจะไปไม่ใช่3ฝ่ายนะครับตอนนี้ทำอะไรต้องระวังเดี๋ยวไปหัวเราะคือระหว่างอะไรนะยะฮูดนาซารอแล้วก็มุสลิมถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าไอ้ยะฮูดจะมาเข้าข้างมุสลิมเหรอไม่มีทางไอ้นัสรอจะมาเข้าข้างมุสลิมไม่มีทางอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วในท้ายที่สุดแล้วบะดูฮุมเอาลียาบิบะดินเขาเป็นมิตรกันเองครับเขาเป็นมิตรกันเองเขาไม่ได้จริงใจกับมุสลิมหรอกไม่ได้เป็นมิตรกับมุสลิมหรอกเพราะงั้นอย่างคนพวกนี้เราก็รู้ว่าอ๋อเขาคืออะไรศัตรูเขาคือศัตรูเขาคือศัตรูอ้าวแล้วอย่างชีอะห์ล่ะจะนับว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเมื่อคืนก็พูดทีนึงแล้วก็มีคำถามทีนึงแล้วอ่ะจะนับเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ศัตรูอ่ะนับเป็นศัตรูได้ไงอาจจะมีบางคนบอกว่าเอ้ยกะลิมะฮ์มีบรรดามุนาฟิกีนเนี่ยในยุคนบีเนี่ยในยุคนบีเนี่ยยังอะไรล่ะนบีก็ยังคบหาสมาคมก็ยังอยู่ร่วมใช่ไหมครับบรรดาซอฮาบะห์ก็อยู่บรรดามุนาฟิกีนก็อยู่ก็ในยุคของนบีเขายังอยู่กันได้เลยแล้วทำไมพวกเองเป็นอะไรกันทำไมอยู่ไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้ครับถามว่าเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเพราะอันเนื่องมาจากว่าบทบัญญัติของศาสนาน่ะมันมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนทยอยลงเป็นลำดับครับบทบัญญัติของศาสนาวางมาเป็นลำดับมันมีขั้นตอนของการวางบทบัญญัติของศาสนาอย่างนี้มันต้องไปอ่านในอะไรในวิชาตัชรีอะห์ครับในบทบัญญัติใช่ป่ะอย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางบทบัญญัติในเรื่องของน้ำเมาคือมาเป็นขั้นมาเป็นตอนน้ำเมาเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมเลยเขาก็เป็นน้ำรับรองน้ำรับแขกแล้วก็เป็นเครื่องจิบอะไรกันในยุคก่อนนะเคยในยุคยาฮิลิยะเคยดูหนังจีนไหมขอจอกขอคารวะท่านพี่ค่ะจอกหนึ่งพอเจอกันเคารพกันทักทายกันก็กินเหล้าจอกหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเขาในยุคนั้นเนี่ยก่อนที่บทบัญญัติของอิสลามจะมาแต่พอเริ่มต้นวางบทบัญญัติในเรื่องนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตือนก่อนไอ้เหล้าน่ะน้ำเมาน่ะมันมีประโยชน์ใช่แต่โทษของมันนั้นมากกว่าคุณเริ่มคือยังตอนนั้นยังไม่ห้ามเด็ดขาดแต่พอมาอีกระยะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงวางบทบัญญัติอีกขั้นหนึ่งลาตักรอบุสซอลาตะวะอันตุมสุการออย่าเข้าใกล้การละหมาดในขณะที่พวกเจ้ายังเมาอยู่อ่านลิ้นไก่สั้นอะไรมันอย่าเข้าใกล้เพราะงั้นในช่วงนั้นก็คือต้องคำนวณละความจะกินตอนนี้จะไปสั่งตอนไหนอะไรยังไงก็แปลว่าจำกัดเวลาละครับเห็นไหมเริ่มจำกัดเวลาละในระยะหนึ่งพอมาอีกระยะหนึ่งก็คือห้ามเด็ดขาดห้ามเลยใช่ไหมอิจตานีบูที่อัลลอฮ์ว่าฟัจตานีบูฮูอินนัมัลคัมรุวันไมซิดวันอันซาวันอัซลามริจซุนมินอามลิชัยตอนฟัจตานีบูฮูอัลลอฮ์ออกคำสั่งว่าอย่าเข้าใกล้จงออกห่างว่าจงออกห่างนี่คือห้ามขั้นเด็ดขาดเพราะงั้นในขณะที่ฮุกมของศาสนามาเป็นระยะและในแต่ระยะก็มีตัวบทคำสั่งมีตัวบทรับรองทั้งคู่แล้วถามว่าตอนนี้บทบัญญัติลงครบหรือยังครบแล้วเอาครบแล้วจะไปเอาข้อบัญญัติช่วงแรกเอามาใช้ไม่ได้สิฮะเพราะมีเรื่องของนาซิกมันซูกอีกคือ
ตัวบทที่มาทีหลังยกเลิกตัวบทแรกวิธีพิจารณาอันไหนคือนาซิกอันไหนคือมันซุกครับคือยกเลิกข้อหุกกลมคือเรื่องของนาซิกมันซุกคือไม่ใช่ยกเลิกเรื่องเล่าเรื่องอะไรที่เป็นข้อหุกกลมอันล่าสุดจะเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เพราะงั้นถามนะวันนี้เนี่ยฮุกกลมเรื่องเล่ามาหมดยังหมดแล้วฮุกกลมมันเป็นยังไงห้ามแล้วเราจะไปเอานั่นไงอัลลอฮ์บอกเอ้ยเราไม่ได้ห้ามอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเข้าใกล้ละหมาดอีกตอนเมาครับคือกินได้เอ้ยเมาไหมครับไม่ใช่ก็ไม่ได้ครับมะก็กินซะสิอย่างนั้นหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่งั้นอย่าไปหลงเพราะงั้นการที่บอกว่าเอ้ยในยุคของนบีเนี่ยไอ้บรรดามุนาฟิกีนก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่ร่วมกับนบีก็อยู่กับซอฮาบะห์ล่ะคนพวกนี้ได้อยู่กันจริงในช่วงแรกแล้วก็ทำตัวเป็นหอกข้างแค่มาโดยตลอดคอยบ่นทำลายคอยอะไรต่ออะไรที่อัลเลาะห์เอาพฤติกรรมของคนมาแฉเยอะแยะเลยถ้าถามว่าแล้วบัญญัติล่าสุดสำหรับคนพวกนี้เป็นยังไงให้มุสลิมมีจุดยืนกับคนพวกนี้อย่างไรไม่ให้ครบจะเอาบทบัญญัติช่วงไหนช่วงหลังสิเอ้าถ้าบทบัญญัติล่าสุดใช่ไหมครับตอนนี้ถามว่าข้อบัญญัติลงมาหมดยังหมดแล้วถ้าข้อบัญญัติลงมาหมดแล้วเอาข้อบัญญัติล่าสุดไม่ใช่ไปเอาอันแรกอันแรกอ่ะแล้วข้อบัญญัติล่าสุดอัลลอฮ์ว่าไงยาอายุฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยยาฮิดิลกุฟฟาร์วัลมุนาฟิกีเนี่ยนี่ให้ครบหรือให้สู้ให้สู้อัลลอฮ์ก็บอกโอ้บรรดาเอ้ยโทษทีมาอัฟติโอ้นบีเอ๋ยคือคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยพูดกับนบีบอกกับนบีแต่มีผลบังคับใช้กับอุมมะห์ทั้งบรรดาอุมมะห์ของท่านนบีด้วยก็คือจงต่อสู้เจ้าจงต่อสู้จงยิฮาดกับบรรดาพวกมุนาฟิกีนกุฟฟาร์ครับผมกุฟฟาร์นี่กุฟฟาร์ชนิดไหนล่ะเมื่อกี้อ่านไปแล้วครับผู้ที่เป็นศัตรูปรปักษ์กับอิสลามที่เป็นศัตรูคือทำลายอิสลามสู้กับคนพวกนี้ด้วยกาเฟตที่เป็นศัตรูวันมูนาฟิกีเนี่ยแล้วก็คนที่สู้กับบรรดาผู้กลับกรอกทางด้านการศรัทธาวะกลุสอะลัยฮิมแล้วก็จงเด็ดขาดเฉียบขาดกับพวกเขาครับเนี่ยทีนี้อับดุลลาห์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสก็อธิบายบอกในอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้สู้กับกาฟิรีนที่กาเฟตที่เป็นศัตรูเนี่ยบิสไซฟิครับด้วยดาบด้วยอาวุธมาแปลด้วยดาบเดี๋ยวก็ต้องมันใช้อย่างใช้ดาบใช้ยังไม่ได้ไม่ได้แล้วครับแปลทื่อแล้วเกินล่ะตรงตัวตรงตัวแล้วก็อัลลอฮ์สั่งให้ญิฮาดกับมุนาฟิกีนเนี่ยบิลลิซานด้วยลิ้นด้วยคำพูดคำจาครับด้วยการเตือนบอกกล่าวด้วยตอบโต้กับพวกเขาด้วยคำพูดเพราะงั้นนี่เนี่ยสั่งให้ครบหรือว่าสั่งให้ญิฮาดให้ญิฮาดเอายังไงเพราะงั้นในกรณีของยะฮูดทำไงต่อสู้สู้เดี๋ยวจะว่าแล้วในยุคของนบีล่ะในยุคของนบีนบีตายจากไปเสื้อเกราะของนบียังอยู่ที่ยะฮูดเลยเอาไปค้ำประกันกับยะฮูดด้วยติดนี่เขาไว้30ซอครับเราเอาข้อฟัง30ซอมาแล้วก็เอาเสื้อเกราะไปค้ำเอ้านั่นบัดนั่นฉากสุดท้ายเลยนะของนบีนะก็อย่างที่อาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปก็คือในซูเราะห์อัลมุญตะฮีนะอายะห์ที่8กับที่9อัลเลาะห์บอกไว้แล้วว่ากาเฟรแบบไหนที่ครบได้คือยะฮูดเนี่ยโดยภาพรวมอ่ะโดยรวมโดยส่วนใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราอามะนะอะห์ลุลกิตาบิละกานะค็อยรันละฮุมถ้าบรรดาพวกชาวคัมภีร์อะห์ลุลกิตาบครับพวกเหล่านี้มาศรัทธาก็จะเป็นการดีสำหรับพวกเขาจุดมุ่งหมายของอัลลอฮ์ก็กล่าวถึงพวกยะฮูดมันก็เป็นความดีเป็นการดีสำหรับเขามินฮุมุนมุมินูนว่าพวกเขาศรัทธาส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นเป็นมุมินครับเป็นผู้ศรัทธาฝ่าอักษรฮุมุลฟาซิกูนแต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาแล้วเป็นคนชั่วคนเลวเพราะงั้นไม่ได้หมายความว่าจะกวาดเรียบหมดไม่ใช่ครับก็ต้องดูก็ต้องพิจารณาครับว่ายังไงแต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นคนชั่วคนเลวเพราะงั้นในกรณีของบรรดามุนาฟิกีนกับยะฮูด
เมื่อกี้เขาว่าอะไรนะชีอะห์ชีอะห์กับยะฮูดชีอะห์ก็คือตกลงชีอะห์จะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูศัตรูเป็นศัตรูเป็นศัตรูก็คือบรรดามุนาฟิกีนจะอยู่ภายใต้ชื่อชีอะห์อิมามียะอิสนาชารียะห์แล้วจะให้เลือกไม่เลือกฮะไม่เลือกได้ไหมอ่ะมันในเมื่ออัลลอฮ์สั่งห้ามแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องทำตามฮะก็ทำตามมันมีได้มันมีได้ยังไงล่ะถ้าอยู่ในภาวะดอรูรอดอรูรอแปลว่าถึงขั้นจะต้องเสียชีวิตนะคือถ้าไม่เลือกในตายไม่เดี๋ยวมุดเนี่ยนะอะไรนะมุ้งเสือเหรอที่ว่าเมื่อกี้มุ้งเสือมุ้งยุงอ้าวปืนจ่อหัวเข้าไปเอาตกลงจะเข้าไปให้เสือมันกัดหรือว่าให้ยุงกัดจะเนี่ยเอาตกลงได้ขั้นดอรูรอใช่ไหมแล้วถามว่ามันถึงขั้นดอรูรออย่างนั้นไหมจะมาอ้างเหตุว่ามันดอรูรอมันอย่างนั้นหรือเปล่าเปล่าฮะคือถ้าไม่ครบทั้งคู่นี่มันตายใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงก็ตายแต่ถ้าตายนี่สมมติถ้าเกิดปืนจ่อจะเลือกใครถ้าปืนจ่อเอาปืนจ่อครับเพราะถึงแม้ว่าจะสิ้นชีวิตจากดุนยานี้ไปอะกีดะห์ไม่ได้เสียหายยอมตายแต่ถ้าไปคบไปเข้ารีดกับชีอะห์เสียไหมอะกีดะห์เสียตายออกจากดุนยานี้ไปในสภาพที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็เสียศาสนาด้วยครับผมเคยพูดประโยคนี้แล้วก็คนเขาไม่เข้าใจเรื่องไงก็ไม่รู้เขาก็เอาไปดิ้นพ่านเลยผมบอกว่าคบกับยิวเนี่ยมันเสียทางดินแดนมันเสียดินแดนแล้วก็เสียกีดาด้วยใช่คบกับยิวครับรบกับยิวรบกับยิวอ่ะครับรบกับยิวมันเราสู้เขาอาวุธยุทโธปกรณ์เราไม่ทันเขาถ้ารบกับยิวมันเสียดินแดนแต่ถ้าไปคบกับซีอะชีอะล่ะดินแดนก็เสียอะกีดะห์ก็เสียเสียอะกีดะห์ด้วยแล้วก็ดินแดนก็เป็นของเขาด้วยอ่ะเหมือนอย่างอิรักไงครับเป็นไงเสียดินแดนไปแล้วครับแล้วผู้คนก็เสียอะกีดะห์ไปด้วยใช่ไหมล่ะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นเพราะงั้นเอาไงไม่ต้องเอาทั้งคู่มันอยู่ในสภาพจะตายได้ไงล่ะก็คบไม่ได้ทั้งคู่เออแล้วมันจะตายได้ไงล่ะถ้าตายก็ต้องยอมเออนะ